สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสบายดีเบิดสุขูสุคนสุมองสุบอนพอกับซ่องมินี่เขาคือเดิมนะพี่น้องสบายดีย่ำแรงแรงพี่น้องประมาณ4 โมงตอนนี้ก็ได้ประมาณ4 โมงแรงเอื่อยเพิ่นว่าให้เฮาไปถามเบิ่งสร้างรู้เพิ่นว่าเพิ่นสิมาสาบให้อยู่บ่สาบเงินเนี่ยเพิ่นสิฝากเงินมาให้เฮาสาบเงินซะก่อนเพิ่นว่าคันสร้างบนเฮ็ดเพิ่นสิฝากมาให้อีกเพิ่นสิให้เฮาสาบเงินขอบคุณล่วงหน้าเด้อเด้อแต่ว่าสร้างเพิ่นจักสิว่างหรือบ่แต่ว่าเพิ่นทำหน้าแล้วแล้วล่ะสร้างก็ได้จักเพิ่นสิอยู่เฮือนหรือบ่แล้วมื้อนี้สิไปถามเพิ่นเบิ่งก่อนเพิ่นคิดแนวใดคิดราคาแนวใดแล้วก็สิให้เพิ่นมาเบิ่งเพิ่นมาเบิ่งเฮือนเฮานี่แหละเพิ่นสิคิดแพงละเท่าใดแพงละเท่าใดหั่นนะจักเพิ่นสิอยู่เฮือนหรือบ่ไปรุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยสร้างไปเลี้ยงงัวประจักเฮาน่ะมาแล้วเฮาก็มาแต่เลี้ยงงัวก็ล่างหนานี่แหละก็มาแต่เลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยเชิงทางเลยเงินเฮาก็ได้พุ่นตรงปลายถือโลดสร้างกับเฮือนบ่ไกลกันดอกพี่น้องห่างกันประมาณ100 เมตรนี่ล่ะจักเราสิอยู่เฮือนหรือบ่ลูกป่าเฮาเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังเดี๋ยวนี้สีดาดไก่บ่เขาทำไก่บ่ดาดไก่ชอบไก่นี่แหละสร้างพี่น้องเลยมันอยากฉาบเบิดทางนอกทางในนะเฮือนว่าสั่นแหละเทพื้นแล้วได้เนาะเทพื้นแล้วเลยมาฉาบเฮือนสีดาดเดี๋ยวนี้ว่าไก่นะมึงสีชาเบิดทั้งนอกทั้งในหรอวะไปเบิ่งดูมันแพงหน่อยแพงใหญ่คิดราคาเนี่ยได้ว่าลูกพี่แพงเหรอเนี่ยได้ไปเบิ่งไปเบิ่งเดี๋ยวก่อนแพง350ทางเดียวบ่คันในกับเจ็ดเจ็ดร้อยแล้วนี่บ่อ๋อโดยไปเบิ่งจังไหนจังไปเบิ่งเดี๋ยวให้เจ้าอันนี้ซะก่อนจะไปเบิ่งน้ำกันเบิ่งแล้วมีแต่ให้มึงช่างยังมาแล้วนะบ่แลไปเบิ่งก็คักก่อนนะให้เทื่อว่ามันโอ้ยจะนอนบ่ว่ามันสูงมันยังไปเบิ่งซะก่อนมันอยู่เฮ้ยฮู้จักอยู่เห็นน่ะย่านวะให้จะขึ้นมาถึงแล้วเรียงว่าน่ะก็บ่ถึงปานใดโหมักไก่ตีสร้างก็ได้นำกันไปเบิ่งซะก่อนพี่น้องเลยบ่นะบันไดเด้อวะเฮ้ยสิเอานาก็ได้บ่ฮะบางมันสิเห็นดินบล็อกติบางมันสิเห็นดินบล็อกเจ้าบ่ได้ไปใส่เบ็ดบ่บ่กำลังเฮ็ดเด็ดเราเฮ็ดบ่กำลังถ่ายหมากมันน่ะเอาคันเก่านั่นนี่บ่คันเก่าเปลี่ยนหมากมึงเฮาตีไปใส่ตอนนั้นลุบตั้งแต่อันช่วงสีดำเอ้ยสีตกกะนะน้ำท่วมเรียบร้อยหมากก็ช็อตีเลยน้ำท่วมเหี้ยเบิดเบ็ดนั่นน่ะฝ่ายใส่น้ำภายชลประทานเนาะตะกี้พะน้ำโลดบาดน้ำมาเต็มชลประทานน้ำท่วมติคาคันละเบิ่งดูคันนี่แหละก็เกิดสีบ่ได้เที่ยงบ่ได้ก็สิได้ทับบ่คันมันหนาบ่ขออภัยพี่น้องเอ้ย
ลูกลูกหนึ่งลูกครึ่งพ่อพ่อแพงเนี่ยแพงหนึ่งแพงเลยลูกเลยฮะพ่อพ่อบ่หอมได้ลูกพี่เอ้ย3เม็ดบ่ได้นี่3เม็ด3เม็ดถ้วนบ่ได้นี่อืม3เม็ดถ้วนไล่ข้างในให้ไล่ออกนอก3เม็ดน้ำออกนอกบ่จักเออยันมุมเสาพี่ยันมุมเสาพี่เออทางในน่ะบ่ฮอดมุมเสาแหละมุมเสาหากลางเสาเท่านั้นมันบ่ได้กว้างบ่ได้ดอกงั้นเฮาสร้างเบิ่งๆก่อนพี่น้องเอ้ยเอ้ยเฮาสั่งมาว่าให้สร้างมาเบิ่งตอนนี้เนาะโผล่จะน้อยพันโผล่จะเพิ่นสิสาบให้บ่เพิ่นก็ดำน้าแล้วพอดีดำแน่แล้วบ่ได้ลูกพี่เนี่ยเอาผ้าหนึ่งแล้วซับออกไปว่าไว้วัดดำน้าแล้วมื้อได้เดือนเบิ่ง2ชั่วโมงหั่นอ๋อช่วยแต่เตี่ยวมื้อนึงอือจะไปไปยังตะกะตานึงแพงมันบ่ใหญ่มันบ่เบิดไป2ลูกพุ่นนี่เบิ่งดูเบิ่งคักๆดูฮะใหญ่ได้โหสูงพุ่นสูงประมาณจักเม็ดนี่1 2 3 3เมตร50พุ่นบ่จักเนาะจากคานขึ้นนี่นะเฮาว่าประมาณ3เมตร50พุ่นบ่จักฮอดบ่เนาะประมาณ3เมตร50เลยฮอดคือพุ่นแพงเท่าไหร่ฮะแพงเท่าไหร่แพงล่ะ350 350ทางใน700นอกในอ่ะนะธรรมดาเพิ่นก็ได้ข้างนอก350พี่น้องเอ้ยฮะเราติดต่องานนําได้สร้างกดปูนที่ปูนให้ปูตีปูนให้สมมุติว่าแพงนี่ก็350นะพี่น้องตัวนี้ก็350 700มาทั้งนอกทั้งในก็ 1,400 นอกใน 1,400 เด้อเอ้ยเด้อซ้ำนี่ล่ะเพิ่นเอาก็ธรรมดาบ่ถึงขั้นว่าแพงแล้วก็บ่ได้ถึงขั้นว่าถูกราคาบ้านเฮาพอซ้ำนี้ธรรมดานะแล้วกระทั่งนี้อีกบาทนี่ฮึจักแหล่ลูกพี่เอ้ยทั้งมือคล้ายเข่าพุ่นแหละทั้งเบิ่งเลยทั้งเบิ่งทั้งเบิ่งเข่าก็จังได้แล้วมีแต่หญ้าใช้ห้องมันนะลุงสูงสูงนี่หอดบ่บ่หลายมันบ่จะก่อน1 2 3 4บ่ได้บ่4ก่อนย้อนนี่แหละเม็ดนึงเฮาเก่าๆกูเบิ่งยังจังหน่อยก็ยัง90เท่านั้นแหละสิดิโอ้ยครูดูตกซะลังละลังละนี่ลังละนี่แหละเนาะฉาบจวดจวดจวดเด้ห้องนี่เด้ซะพี่ห้องบ่มีประตูนี่เด้ซะนี่ห้องบ่มีประตูหน้าต่างก็ซ้ํากันบ่เดียวเลยราคาเดียวกันอ๋ออะไรราคาเดียวเบิดประมาณปูนประมาณจักสอบก็บ่ใหม่บ่ใหม่16บ่ไล่จะได้ก็ละเพิ่นไล่แพงข้างนอกก็สอบ1ข้างในก็สอบ1บาทนี้เจ้าของบาทนี้บาทนี้เนี่ยมันกินไปเลยได้ประตูเนาะ8 8 8ห้องจังหวะ826นะเอ้าบ่ตู้บ่กินบักหลายเออกินกับมันมันใช่ตัวนี้เพิ่นเฉลี่ยมาให้มาใช่ห้องบ่มีประตูนะบางเออบางอันป่องป่องใหญ่คือทั้งหน้านี่สิบ่เบิดปานนั้นน่ะนะเฉลี่ยมาใช่ตัวนี้เอ้ยอันนี้ห้องกันห้องเดียวนี่บ่เออห้องเดียวแล้วห้องมีแต่หลายนี่ห้องเล็กก็บ่ตันก็ได้ก็ลง
ือการพักเมื่อไหร่การพักอืมก็เนี่ยก็วิ่งวิ่งเอาเนื้อเนี่ยอืมเดี๋ยวเบื้องเจ้าแล้วพักแล้วลุงกันมาเมื่อนะถามเพิ่นเบิ่งพี่น้องเอ้ยเกื่อยเพิ่นว่าให้ถามถามราคาเบิ่งเท่าใดเท่าใดเพิ่นว่าแพงละ350เพิ่นว่าไล่แต่ทางนอกได้ถ้าสมมุติทางในก็700บาทนี้มีอยู่8แพง8ด้าน8ห้องว่าซั่นซะนอกใน8ห้องนอกในอะนะ8คูณ700ก็สิเป็นอยู่5,000 5,600 8 7 56 5,600 5,600 บาทค่าสร้างก็ถือว่าธรรมดา350แพงหนึ่งบ้านห้าเพื่อจะคิดสำนี้ถ้าแพงกว่านี้บ่มีผู้จ้างอันนะถ้าแพงกว่านี้ถือว่าบ่มีผู้จ้างแหละบอกราคาสูงไปกับบ่มีผู้จ้างต้องเอาต่ำลงมาดิเพราะว่าสร้างผู้อื่นเขาเจ้าก็เอากับสิประมาณจำกัดนี่แหละบ่เกินนี่ปูนนี่ก็10กว่าศอกเพิ่นว่าเพิ่นเสลี่ยมาแล้ว16ศอกแล้วก็ทรายกับประมาณลด1ผู้ว่าจักประมาณลด1ก็สิประมาณนี่แหละเนาะเอื้อยเอ้ยบอกเพิ่นแล้วเพิ่นว่างเพิ่นว่าน้องก็สิไปให้รถเพิ่นมาส่งทรายสักสิเพิ่นสิเอารถเท่าใดแล้วรถก็ได้ทรายก็ได้ค่าทรายก็ได้ก็ได้ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องบ่สุกูสุคนสมองสวรรค์ที่เขามาเบิ่งที่เขามาชมที่เขามาติดตามขอบคุณหลายๆเด้อไอ้เด้อขอบคุณล่วงหน้าอยู่ดีมีแห้งเด้อไอ้เด้ออยู่ดีมีแห้งบ่สุกูสุคนพี่น้องเอ้ยสุขมานเงินทองให้เงินไหลน้องทองไหลเข้าหาเจ้าสมุเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีอันลืมพี่น้องเอื้อยเพิ่นว่าบ่พาให้ใส่บานหน้าต่างนะเพิ่นให้สาบซะก่อนเพิ่นให้สาบซะก่อนเฮาก็เลยสิจัดตามเพิ่นแนะนำตามเพิ่นบอกสาบให้แล้วซะก่อนเพิ่นว่าจังใส่หน้าต่างจังบ่เปื้อนเราว่าเฮาก็ตามเฮ็ดตามเอื้อยเฮาแนะนำมาละพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องไปอีลีบอันนี้ไปแล้ว